ดีครับเพื่อนๆวันนี้พาไปเที่ยววัดท่าใหม่อีกกันนะครับก็มาทางเส้นแอร์ครับเชียงใหม่หางดงแยกแอร์พอร์ตนะครับเลยมาเรื่อยๆเลยท้ายสนามบินมาวงแหวนรอบที่3นะครับเลี้ยวซ้ายนี่ครับวัดท่าใหม่อีกซ้ายมือก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำปิงนะครับวัดจะอยู่สายมือถึงแล้ววัดท่าใหม่อีกนี่ไก่ตัวเบลอเลยของทางวัดเข้าไปข้างในกันเลยครับครับเพื่อนๆก็ถึงแล้วนะครับวัดท่าใหม่อีกก็จากเชียงใหม่มาไม่ไกลนะครับเส้นหางดงก็วัดสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานทำไมถึงเรียกว่าวัดท่าใหม่อีกที่มาของชื่อนะครับแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างเข้าไปดูกันครับบริเวณภายในวัดนะครับก็ร่มรื่นตรงนี้เขาจะมีสะพานไม้นะครับแล้วก็มีบ่อน้ำนี่ก็มีศาลาพระมหาจักรพรรดิแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นศาลาของพระนเรศวรนะครับที่วัดท่าใหม่อีกนี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระนเรศวรมหาราชนะครับในสมัยที่ท่านยกทัพมาลบกับพม่านะครับก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นครับเล่าประวัติของวัดให้เพื่อนๆฟังสักนิดหนึ่งนะครับวัดท่าใหม่อีกนะครับสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระนเรศวรมหาราชนะครับประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยที่ท่านยกทัพมาสู้กับพม่านะครับมาลบกับพม่าก็สร้างวัดนี้ขึ้นส่วนที่ได้ชื่อว่าวัดท่าใหม่อีกนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าพระสนมของพระนเรศวรนะครับพระนางมณีจันทร์เรื่องก็มีอยู่ว่าตอนที่พระนเรศวรเนี่ยสวรรคตเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินนะครับพระนางมณีจันทร์ก็ได้ลี้ภัยตามกฎมนเทียนบานนะครับมาที่วัดแห่งนี้ตอนที่ท่านมาที่วัดแห่งนี้เนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนพระนามเป็นแม่อิชาวบ้านก็เลยเรียกที่นี่ว่าวัดท่าอีนะครับทีแรกเรียกว่าวัดท่าอีเลื่อยมาก็เพี้ยนเป็นวัดท่าใหม่อีส่วนคำว่าอีเนี่ยก็เป็นคำขึ้นต้นของบทสวดนะครับอิติปิโสก็ประมาณเนี่ยครับชื่อวัดท่าใหม่อีก็เวลาฟังดูที่แรกมันก็จะแปลกๆวัดอะไรชื่อท่าใหม่อีแต่ก็มีความเป็นมานะครับความเป็นไปเป็นมาเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาทำให้มีเป็นจุดสนใจครับเป็นแลนด์มาร์กเลยที่หนึ่งตรงนู้นก็มีนะครับเขาทำเป็นท่าไม้อิแลนด์นะครับเป็นที่ถ่ายรูปเข้าไปดูในพระวิหารหลายคำอันนี้เป็นของเดิมเลยนะครับส่วนตรง ฝั่งเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยที่เห็นคิดว่าสร้างใหม่นะครับใหม่อยู่แต่ตรงเนี้ยเป็นของดั้งเดิม500 ปีอันนี้ก็มีนะครับเขามาทำเอายางรถมาทำสวยงามเห็นเขาจะมีตุ๊กตาเยอะนะวัดเนี่ยเดี๋ยวก่อนขึ้นพระวิหารเดี๋ยวไปดูรอบๆกันก่อนนะครับตรงนี้มีจุดให้นั่งถ่ายรูปด้วยวันนี้มาไม่มีคนนะครับเงียบมากก็ดีครับตรงนี้ท้าวเวสสุวรรณก็เข้ามาในนี้ก็ร่มเย็นมากนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ใช่ต้นที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่าไม่รู้ครับอ๋อนี่ต้องต้นนี้ต้นโชคก็มีทางไปห้องน้ำที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูครับไม่ธรรมดาครับดูบรรยากาศภายในวัดไปก่อนนะครับเข้ามาในลมเย็นตรงนี้ก็พระพิฆเนศต้นโชคเห็นเหมือนเขาบอกให้เดิน3 รอบหรือไงนะครับเดินวนเก่าแก่มากนะครับตรงนี้ก็หอไตรนะครับไหว้พระกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูในพระวิหารกันนะครับพระประธานก็หลวงพ่อโชคดีนะครับสวยงามมากตรงนี้ก็หินเนี่ยครับเป็นเหล็กน้ำพีนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนทำเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับห้องน้ำตรงนู้นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำลอยฟ้านี่ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้ครับห้องน้ำลอยฟ้าเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงทางข้ามนี่ก็สวยงามนะครับมีบ่อปลาคาร์ฟเขียนไว้ห้องน้ำลอยฟ้า12ราศีนะครับมีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับ ำอย่างดีเลยนะครับห้องสำหรับ VIP แล้วก็มี12ห้องนะครับตามนักสักใครเกิดปีอะไรก็ไปเข้าห้องนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับนี่ครับภายในห้องน้ำสวยงามปีงูใหญ่ปีหนูภายในห้องน้ำน้ำล้างหน้าห้องน้ำสวยงามสมชื่อแล้วก็สะอาดมากครับห้องน้ำมีกระดาษรูปภาพอันนี้คนเกิดปีงูนะครับแล้วก็นี่เขียนไว้นะครับคำทำนายอุปนิสัยคนเกิดปีสิงห์นะครับปีงูบอกว่าห้องน้ำลอยฟ้าก็ประมาณว่าถ้าปลดทุกข์แล้วก็นะครับลอยฟ้ามีความสุขครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใหม่อีกแลนด์นะครับก็ถ่ายรูปได้ครับสวยงามครับก็ถ้าเพื่อนๆว่างก็เชิญนะครับวัดท่าไม้อิก็จากเชียงใหม่มาไม่ไกลนะครับเส้นหางดงเลยแยกแอร์พอร์ตมานิดเดียวซ้ายมือวงแหวนรอบที่3บริเวณภายในวัดครับก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ